ที่เราชอบคือตรงนี้เพราะว่ามันสวยขึ้นมันคือความสวยงามแล้วทำให้โทรศัพท์เนี่ยมันน่าใช้ขึ้นสำหรับตัวของสมาร์ทบาร์ตัวนี้ชอบมากๆเลยสวัสดีเพื่อนชาวเศรษฐกีด้วยนะคะวันนี้คุณอยู่กับรายการเศรษฐกีอีกแล้ววันนี้เราเนี่ยเสียงเนี่ยสดใสมากๆเลยเพราะว่าเรามีความสุขมากหลายคนงงพี่มีความสุขอะไรของพี่เนี่ยเอานะเอาเป็นว่ามีความสุขแล้วกันวันนี้เราจะมาสอนใช้งาน Oppo F9 คุณผู้ชมหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าฟีเจอร์ตัวนั้นใช้ยังไงซื้อมาแล้วพี่ผมจะใช้คุ้มมั้ยเนี่ยมันไม่ได้เอามาเล่นแค่ Facebook หรือว่าเอามาเล่นแค่เกมนะมันอาจจะทำอย่างอื่นได้อีกที่เหมาะสมกับเราว่าแบบเออเจ้าตัวนี้มันทำอะไรได้อีกเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วที่จะไปรู้ว่า Oppo F9 เนี่ยมันใช้งานยังไงงั้นอินโทรมาOppo F9 ตัวนี้จะมาพร้อมกับจอที่เรียกว่า Water Drop นั่นเองท่านผู้ชมก็จะเป็นจอนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะฝังพวกเซ็นเซอร์เอาไว้แล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยจะมีรูที่เราเอาไว้คุยโทรศัพท์ที่เราเรียกกันว่า Earpiece โอเคเรื่องสเปคไม่ต้องรีวิวเยอะคุณผู้ชมคราวนี้เรามาดูหน้าตาของมันก่อนหน้าตาของมันเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือ Android Android ก็คือระบบที่ Google เนี่ยสร้างขึ้นมาจบแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเอาไปปรับแต่งของตัวเองอย่าง Oppo เนี่ยเขาก็เลือกใช้ตัวที่ชื่อว่า Color OS ซึ่ง Color OS เนี่ยจะเป็นเน้นการใช้งานที่แบบเรียบง่ายและตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ROM ของ Color S ค่อนข้างเสถียรนะ Color S เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 5.2 เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ Android เป็นเวอร์ชัน 8.1 นะตัวนี้เป็น Helio P 60 RAM 6แล้วก็ ROM 64นั่นเองสำหรับใครที่อยากจะอัปเดตซอฟต์แวร์นะคุณผู้ชมจะมีหัวข้ออัปเดตซอฟต์แวร์เราก็เพียงแค่เข้ามาตรงนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยณดุดได้อัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วมาดูดีกว่าว่าฟีเจอร์การใช้งานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วคุณผู้ชมว่าอย่างแรกก่อนอันนี้คือสอนใช้คุณผู้ชมมาก็เป็นฟีเจอร์เก่าแต่บอกเฉยๆสมมุติว่าคุณเนี่ยอยากจะลบในตัวของแท็กเตือนทั้งหมดเนี่ยคุณก็กดกากบาทก็ได้แต่ถ้าคุณอยากจะลบเป็นอันคุณก็ปรับไปทางขวาปุ๊บมันจะมีหัวข้อให้เราเลือกก็คือมีเซตติ้งกับถังขยะเซตติ้งเนี่ยก็จะบอกว่าคุณจะอนุญาตให้ Gmail แจ้งเตือนคุณไหมจะให้แสดงบนหน้าจอล็อกไหมอันนี้คุณก็สามารถเลือกได้ก็ปรับไปทางซ้ายคุณผู้ชมแล้วก็กดถังขยะอาจจะปิดหมดก็แค่กดกากบาทมันก็ไปหมดแล้วโอเคตอนนี้เนี่ยจะมีปุ่มสามารถเป็นปุ่มเสมือนแน่นอนทุกคนทราบดีว่าในปัจจุบันเนี่ยจอที่เป็น Full View Display เนี่ยเขาออกแบบมาให้ปิดไอ้3ตัวข้างล่างเนี่ยได้แล้วเข้าไปที่คำว่าความสะดวกสบายแบบชันฉลาดแล้วก็เข้าไปที่คำว่าปุ่มการนำทางหลังจากนั้นคุณก็มีให้เราเลือกเนี่ยหลายอันปรับเป็นการนำทางด้วยการลากนิ้วขึ้นก็จะมีให้เราเลือกเขาจะสอนใช้หมดแต่ว่ามันจะยังขาดอย่างนึงที่เรารู้สึกว่ามันควรจะมีคือถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตภาพอีกหนึ่งแบรนด์อื่นว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยบางทีเขามีวิดีโอสอนเลยว่าทำยังไงแต่ว่าตัว Oppo เนี่ยบางทีก็จะเป็นแค่ภาพหรือบางทีก็ต้องมโนเอาเรายังไม่ค่อยเห็นวิดีโอที่แบบสอนเป็นเรื่องเป็นราวในแต่ละจุดอย่าง LG เนี่ยจะแบบสอนหมดเลยเป็นต้นก็จะมีแบบ2ข้างหรือจะเอาแบบลักษณะท่าทางง่ายๆก็ได้โอเคอันนี้ก็จะมีย้อนกลับอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายโอเคพอปัดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้แถบการนำทางข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันหายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็จะสามารถใช้งานได้ลากปุ่มกลางขึ้นมาเป็นโฮมนะถ้าลากจากทางขวาเนี่ยจะเป็นแบ็คเห็นไหมขวากลางแล้วก็ถ้าซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยเปิดเอาไว้ทั้งหมดนั่นเองนี่เปิดไปเพียบเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูแรม6คือเปิดไว้ได้เยอะมากเลยแล้วก็รองรับการใช้งานแบบ multitasking ได้ดีมากๆเพราะว่าแรมมันเยอะพอที่จะเปิดโปรแกรมหลายๆอันได้อีกอย่างนึงที่เข้ามามีบทบาทเนี่ยก็คือตัวของ Google Lens นั่นเองนะคุณผู้ชม Google Lens เนี่ยเราต้องเข้ามาในกล้องใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นคุณก็กดไปทางปุ่มนี้พอเปลี่ยนเป็น Google Lens ปุ๊บเนี่ยจะบอกเลยว่า Tap on Objects and Text คราวนี้เราก็เลื่อนขึ้นมามันจะถามว่า Google Lens เนี่ยทำอะไรบ้าง Google Lens ก็จะมีคัดลอกข้อความได้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันได้ต่างๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองจากขวดน้ำนี่คุณผู้ชมแก้วน้ำกูเดทามะของ 7-Eleven เดี๋ยวเราจะลองดูว่าพอเราใช้ Google Lens เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราก็ส่องไปคุณผู้ชมส่องไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นไปกลมๆคุณผู้ชมเห็นไหมมันจับกลมๆได้ทั้งหมด2อันเอาใหม่นะคุณผู้ชมจะเห็นไหมเห็นกลมๆ2อันไหมพอกดปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่านี่คืออะไรGuguDetama คุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้เราส่องไปตัวคู่มือของอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเอาง่ายๆนี่มันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็กดไปที่คำว่า Friends ปุ๊บคราวนี้มันก็จะสามารถให้เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกอะไรเราเลือกเป็น Friends ปุ๊บมันก็จะหาข้อมูลให้กับเรานี่แปลภาษาเมื่อกี้แปลภาษาแปลว่าเพื่อนนะหรือจะไปที่การค้นหาของ Google ก็ได้คุณก็กดไปปุ๊บมันก็จะไปค้นหาที่เกี่ยวกับคำว่า Friends ใน Google ให้เราอีกทีนึงนี่เป็นไงก็จะมีซีรีส์ Friends ด้วยเห็นไหม
โอเคชัดเจนเนาะสำหรับ Google Lens แล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยพอดีว่าเราเนี่ยไปเจอมาอันนึงมันบอกว่าตัวมันเนี่ยสามารถระบุตัวพืชแล้วก็สัตว์ได้ด้วยความที่บ้านเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงอยู่ก็เลยลองผลที่ได้ก็คือแบบนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยเราส่องไปที่ชินชิลล่าเนี่ยมันก็เขียนเลยว่าเป็นชินชิลล่าพันหางยาวอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแต่พอเป็นชูการ์ไกลเดอร์ปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้ได้บางทีก็บอกเป็นลิงลมมั่งบางทีก็บอกเป็นดอร์เมาส์มั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ความแม่นยำก็ยังไม่ถือว่าแม่นยำซะทีเดียวอย่างตัวนี้มันเห็นชูการ์ไกลเดอร์เนี่ยเป็นชินชิล่าผนังยาวด้วยซ้ำซึ่งที่มันอาจจะตัดสินจากหน้าแล้วก็ตาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผิดไปเพราะว่าจะบอกชินชิล่ากับตัวชูการ์ไกลเดอร์หน้าตามันก็ไม่เหมือนกันนะใช่ไหมแต่ว่าเคยมันก็คือทำได้แต่ว่าก็อาจจะไม่แม่นมากอาจจะแบบไปสวนสัตว์แล้วส่องดูไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ก็พอช่วยได้ระดับนึงคุณผู้ชมทางที่ดีอ่านป้ายข้างๆน่าจะง่ายกว่า ColorOS version ใหม่เนี่ยก็จะมีความสามารถอีกหลายอย่างมากๆไปต่อกันที่ตัวของ Google Assistant บ้าง Google Assistant เนี่ยคุณกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้นะมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวของ Google Assistant ที่จะช่วยคุณทำสิ่งต่างๆได้ทั้งวันลองดูตัวอย่างคำสั่งที่จะบอกให้ช่วยได้เลยค่ะอันนี้เราก็สามารถที่จะสั่งงานได้คือเดี๋ยวนี้มันฉลาดขึ้นเยอะฟังเราพูดเลยไหมค้นหาได้ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้นี่ใครจะใช้ภาษาไทยสบายเลยคุณก็เซิร์ชเข้าไปตามนี้หรือเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าจะให้ทำอะไรได้บ้างเช่นตั้งนาฬิกาปลุกไหมหรือโทรออกก็ทำได้หรือวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะไหนลองกดซิวันนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีสเตทเวลาตอนนี้คือ16นาฬิกาอุณหภูมิ31องศาและมีเมฆเป็นบางส่วนในกรุงเทพมหานครค่ะนี่เป็นไงขอให้โชคดีฉันจะเดินทางไปรามคำแหงได้อย่างไรตกลงมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่ไงก็บอกเลยจากตำแหน่งของคุณกี่กิโลกี่กิโลกิโลว่าไปนี่ก็คือ Google Assistant จริงๆมันทำอะไรได้เยอะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่พูดเยอะละกันเพราะว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วในส่วนของอีกตัวนึงที่เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของเกมสเปซนั่นเองเกมสเปซก็คือการที่เขาเอาแอปพลิเคชันเกมทั้งหมดเนี่ยไปรวมไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเกมสเปซต้องบอกว่ารวมไว้ในแอปพลิเคชันมากกว่าคราวนี้เรามาดูว่าไอเกมสเปซเนี่ยมันมีอะไรบ้างกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีการจัดการเกมของฉันเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเกมอะไรหรือจะเพิ่มเกมก็ได้แต่ว่าเราติดเพิ่มเกมออกมาแล้วนั้นทุกเกมที่เราโหลดมาเนี่ยจะเข้ามาอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยก็จะมีการเร่งความเร็วกราฟิกมาดูว่าเกมสเปซทำอะไรบ้างเพิ่มประสิทธิภาพของเกมและโทรศัพท์แบบกำหนดเองประมาณนี้ปรับแต่งความราบรื่นปกป้องระบบเครือข่ายแล้วก็รับสายได้อย่างง่ายได้ก็คือมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นแท็บเตือนลงมาเวลาเรากำลังเล่นเกมอยู่ประมาณนี้คราวนี้เราสามารถที่จะปิดกั้นได้หมดเลยระหว่างเราเล่นเกมเนี่ยการโทรเข้ามานี่ถือว่าเป็นอุปสรรคมากปิดกั้นการโทรไปเลยคือแบบบล็อกเฉพาะการโทรไว้แต่เน็ตยังใช้ได้อยู่หรือปิดกั้นสายเรียกค่าและการแจ้งเตือนแบบป้ายประกาศก็คือเล่นๆอยู่แล้วแบบติ้งลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าไม่เอานะปิดมันซะของเราปิดหมดเลยเพราะว่าเวลาเล่นเกมเราไม่อยากให้เรามากวนมันเสียสมาธิมากๆแล้วก็มีการตั้งความสว่างด้วยว่าจะใช้การตั้งความสว่างอัตโนมัติหรือจะล็อกความสว่างเอาไว้ขณะที่เราเล่นเกมก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเข้าปุ๊บเนี่ยจะเป็นพื้นที่เกมของ Oppoคราวนี้ตัวที่มันเปลี่ยนไปเลยจาก Oppo F7 ถ้าใครเคยดูที่นันดุษสอนใช้งานมาจะรู้ว่าแถบข้างๆตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนแถบออกมาแบบติ่งๆขาดๆด้วยแบบเอาตรงมันน่าเกลียดอะแต่ตอนนี้มันออกมาสวยเลยขึ้นมาเป็นแบบลอยเป็นหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะปิดตรงเนี้ยอ่ะคุณจะปิดป้ายประกาศไหมคุณจะปิดการโทรไหมจับหน้าจอจับตรงนี้ได้เลยการบันทึกหน้าจอวิดีโอก็กดจับตรงนี้ได้เลยเป็นต้นพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำงานจับหน้าจอให้เราอันเนี้ยที่เราชอบคือตรงนี้เพราะว่ามันสวยขึ้นมันคือความสวยงามแล้วทำให้โทรศัพท์เนี่ยมันน่าใช้ขึ้นสำหรับตัวของสมาร์ทบาร์ตัวนี้ชอบมากๆเลยเล่นแบบ FFK ขนาดเล่นเกมคุณสามารถลากนิ้วคืออย่างนี้เล่นแบบ FFK คืออะไรเปิดบอทพูดง่ายๆมันคือการเปิดบอทหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยเราก็ปัดกลับมาก็จะสามารถที่จะกลับมาเล่นเกมต่อได้เพราะว่าเวลาเปิดบอทเนี่ยทุกคนไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าจอสว่างๆอยู่แล้วอยากให้เกมมันดำเนินไปเองคุณแค่ปัดออกมาเล่นแบบ AFK บอทมันก็เดินไปเองประหยัดแบตด้วยเพราะแสงคุณดูนะแสงมันแทบไม่มีเลยเห็นปะมันน้อยมากแต่เกมดำเนินการปกตินะใครที่ไม่รู้ก็รู้ซะนะปัดขึ้นมาปุ๊บก็สามารถกลับมาเล่นได้อีกครั้งนึงเลยอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนไม่ค่อยรู้นะคุณผู้ชมแต่ว่าแอบเหลือเชื่อเหมือนกันนั่นคือการจับภาพด้วยการใช้3นิ้ว Oppo เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่สามารถที่จะจับภาพหน้าจอโดยการใช้3นิ้วได้แล้วก็สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้ด้วยการลาก3นิ้วนี้ขึ้นแต่ว่าเราต้องเข้าแอปก่อนแอปใดแอปนึงก่อนสมมุติเราเข้า Play Store แล้วกันเราจะแบ่งหน้าจอสมมุติจะใช้ใช่มั้ยคุณดันขึ้นเลยคุณก็สามารถเลือกแอปอื่นๆเนี่ยที่จะต้องการใช้เนี่ยขึ้นมาใช้ควบคู่กับมันเนี่ยได้เลยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องไปเปิดทั้งโอ้โห developer option นะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันเสียเวลามากแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราสามารถที่จะดันขึ้นได้เลยโอเคคุณผู้ชมเรามาต่อเนื่องกันเลยดีกว่า
ในส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งส่วนที่คุณเนี่ยควรจะรู้เอาไว้นั่นก็คือตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นวิดีโอไปแล้วก็ปิดหน้าจอได้คุณเข้าไปที่แอปวิดีโอของคุณนะหลังจากนั้นคุณก็เลือกวิดีโอที่คุณเนี่ยอยากจะเล่นสมมติเราดูเอาเป็นคอนเสิร์ตที่พี่อัดมาแล้วกันนี่สมมติว่าอยากจะเล่นนะคุณผู้ชมกดปุ่มนี้ก่อนปุ๊บมันจะกลายเป็นเล่นไฟเสียงแล้วปิดได้เลยเห็นไหมก็เผื่อใครอยากจะแบบดูหนังหรืออยากจะเปิดคอนเสิร์ตดูแต่อยากฟังแค่เสียงเนี่ยก็สามารถใช้แบบนี้ได้ไม่ต้องไปเปิดหน้าจอค้างเอาไว้นะโอเคคุณผู้ชมและที่สำคัญในโหมดฟังก์ชันวิดีโอนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปที่วิดีโอที่เราเนี่ยอัดเอาไว้แบบนี้หลังจากนั้นนะคุณก็สามารถแตะมันหยุดก่อนหยุดก่อนต้องหยุดมันก่อนอย่าเพิ่งเล่นมันนะหลังจากนั้นมีคำว่าแก้ไขคุณผู้ชมตัวนี้จะมีฟังก์ชันการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้แล้วในเครื่องก็คือปรับเป็นแบบ2เท่ามันก็จะวิ่งเร็วๆติ๊ดๆๆๆหลังจากนั้นคุณก็กดถัดไปแล้วคุณก็สามารถปรับได้คุณจะเอาเสียงเพลงเข้ามาไหมแบบนี้หรือจะแบบนี้Pacific Island ก็ปรับเสียงได้ผมว่าสิ่งนี้กดติ๊กถูกปุ๊บก็จะมีลูกเล่นพิเศษด้วยว่าคุณอยากจะได้แบบไหนเอาเป็นการเต้นชิปจอนมันก็จะตึดตึดตึดอย่างเงี้ยเนี่ยคุณจะใส่ตรงไหนนะคุณก็ลากมันไปนะคุณจะใส่มันตรงไหนจะให้มันทึบทึบตรงไหนเนี่ยคุณก็ใส่เข้าไปเห็นปะมันก็จะตรงนั้นแล้วก็ตัว close up จะให้ใส่ตรงไหนรอให้มันเล่นไปก่อนใส่ close upประมาณนี้คุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถใส่ข้อความใส่ภาพลายน้ำได้ด้วยถ้านะจะเป็นวันที่นะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องของสถานที่มีข้อความอยากจะใส่ข้อความอะไรไหมคุณก็พิมพ์ลงไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถทำวิดีโอตัวนึงเนี่ยจากมือขึ้นเงินแล้วนะทดสอบนี่มีตัวช่วยนี่ดีจริงOppo นี่ถ้าเป็นแฟนมันแท้ต้องทราบนะฮะว่า Oppo เนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่เท่านั้นตึ๊ดนี่ทดสอบ Oppo F9 แต่น่าเสียดายตรงที่ว่ามันได้แค่นี้เพราะมันไม่สามารถจะเปลี่ยนในตัวของสีของตัวข้อความหรือว่า text เนี่ยได้นะมีฟิลเตอร์ให้เราใช้คุณอยากจะได้ฟิลเตอร์แบบไหนดูเกาหลีหน่อยไหมก็ปรับเอาก็สวยดีแล้วถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วนะมันก็จะทำการบันทึกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Color S 5.2 เนี่ยเขาใส่เข้ามาให้ของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า O-roamingเจ้าโอโรมิ่งนี่คืออะไรคิดอยู่นานมากว่าคืออะไรปกติโรมิ่งคือการที่เราเนี่ยไปท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็เปิดเน็ตนี่คุณผู้ชมโอโรมิ่งนะแม้เราใช้แพ็กเกจข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีซิมการ์ดก็คือเดี๋ยวนี้ถอดซิมไว้ที่บ้านแล้วก็ไปเล่นเน็ตที่ต่างประเทศเลยสมมติว่าเราจะไปไต้หวันเนี่ยมันก็จะให้เราซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้นะก็คือไต้หวันเนี่ยใช้เน็ต5กิกเป็นเวลา7วันเนี่ยใช้เงินทั้งหมด430แล้วก็ไม่จำกัดความเร็วภายในช่วงเวลาการใช้งานด้วยเป็นไงอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ลองก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมสำหรับโอโรมิ่งน่าสนใจจริงๆและนี่คือการสอนการใช้งานนะคุณผู้ชมของ Oppo F9 หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ซื้อไปเนี่ยจะสามารถใช้งานมันได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาและนี่คือรายการ Step Geek หากคุณชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย